สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์ภาคเย็นนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่3มีนาคมพุทธศักราช2565อยู่กับคุณฟาริดาเหล่าพัชรกุลและดิฉันอรีรัตนเล็กจุฬาค่ะค่ะกลับมาพบกับข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวนะคะกับทุกๆความเคลื่อนไหวของข่าวสารรอบโลกกับรอบวันทันเหตุการณ์แล้วก็ทีมข่าวนิวส์วันนะคะในภาคเย็นนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ร้อนระอทุทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะตอนนี้เวทีทั่วโลกจับตามอง,องไปที่วิกฤต ยูเครนแล้วก็รัสเซียนะคะพี่แอนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยโอ้โหมีความเคลื่อนไหวซึ่งเป็นความคืบหน้านะจากสถานการณ์ครั้งนี้ที่หลายคนแสดงความหมุงใหย่หลังจากที่รัสเซียนั้นก็เตรียมจะจาะยึด2เมืองสําคัญสําเร็จหลังจากที่มีการปูพรมถล่มคาคิฟ ต่อเนื่องเนี่ยนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์ล่าสุดสําหรับวิกฤตยูเครนรัเสเซียที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกขณะนี้นะคะที่เห็นเด่นชัดก็คือเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็ต้นทุนในส่วนของอาหารสัตว์แล้วก็รวมไปถึงสินค้าหลายๆรายการทั่วโลกที่ตอนนี้เริ่มจะส่งผลกระทบให้เห็นแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดในส่วนของวิกฤตยูเครนรัเสเซียเองวันนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากนะคะเพราะว่า สื่อต่างประเทศรายงานนะคะว่ากองกําลังรัสเซียนั้นสอที่จะยึด2เมืองท่าริมทะเลข,ของอยูเครนซึ่งถือได้ว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญได้สําเร็จในวันนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีการเดินหน้านะคะทิ้งระเบิดโจมตีเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ 2, 2> <c oughs> ของประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะคะขบวนยานยนต์หุ้มเกราะขนาดมหึงมาที่กำลังคุกคามกรุงเคียฟก็ <c oughs> ยังคงจอดนิ่งอยู่บริเวณด้านนอกเมืองหลวงนะคะส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดซึ่งมีขึ้นในขณะที่มอสโกนั้นกำลังถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นด้วยเกือบทั้งโลกนะคะที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีการลงมตินะคะท่วมท้นเลยทีเดียวในการที่จะประนามรัเสเซียนะคะต่อกรณีการลุกลามยูเครนแล้วก็มีการเรียกร้องให้มอสโกนั้น สู้รบแล้วก็ถอนกำลังทหารขณะที่ศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะได้มีการเ,าเปิดสืบสวนความเป็นไปได้นะคะของการก่ออาชญากรรมสงครามเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วด้วยการเจราจารอบสองซึ่งมีเป้าหมายในการยุติการสู้รบเนี่ยนะคะซึ่งก็คาดหมายว่าจะมีขึ้นในวันนี้แหละนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่ายังมีความเห็นพ้องต้องกันเพียงเล็กน้อยระหว่าง2ฝ่าย รัเสเซียเนี่ยรายงานความสูญเสียด้านการทหารของตนเองเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการลุกราเริ่มต้นขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะโดยบอกว่ามีกําลังพลที่ถูกสังหารเกือบ500นายด้วยกันนี่เป็นครั้งแรกที่รัเสเซียยอมเปิดเผยตัวเลขนะคะแล้วก็เกือบ1,600นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ส่วนยูเครนนั้นก็ไม่ได้มีการเปิดเผยความสูญเสียด้านการทหารเพียงแต่บอกว่ามีพลเมืองเนี่ยเสียชีวิตมากกว่า2,000คนซึ่งคำกล่าวอ้างที่เป็นก็เรียกว่าเป็นคำกล่าวอ้างที่ยังไม่สามารถตรวจสอบได้นะคะในขณะที่การสู้รบกำลังเกิดขึ้นในหลายแนวทั่วประเทศรัฐมนตรีกลาโหมของสาราชอาณจักรก็ยอมรับนะคะว่ามาริยูปลเมืองขนาดใหญ่ในแถบทะเลอาซอฟถูกล้อมกรอบ โดยทหารรัสเซียแล้วขณะที่สถานะของเคอร์ซอนซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญแล้วก็เป็นเมืองต่อเรือริมทะเลดำแล้วก็มีประชากรกว่า280,000คนนี้ตอนนี้คือยังไม่มีความชัดเจนนะคะแต่สถานการณ์ก็ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยสู้ดีกองกำลังของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นก็อ้างนะคะว่า พวกเขาสามารถที่จะควบคุมเมืองเคอร,ร์ซอนได้สำเร็จแล้วซึ่งจะทำให้กลายเป็นเมืองใหญ่ที่สุดที่ตกอยู่ในกำมือของรัสเซียนะัตั้งแต่มีการเปิดฉากการลุกรานแต่ว่าเจ้าหน้าที่กลาโหมระดับสูงของสหรัฐก็มีการโต้แย้งคำกล่าวอ้างนี้ตามมุมมองของเราบอกว่าเคอร,ร์ซอนนั้นอย่างเป็นเมืองที่อยู่ในระหว่างการช่วงชิงกันดุเดือดมากนะคะเขาใช้คำนี้เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ประสงค์จะเอ่ยนามเนื้อให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าวต่างประเทศ ขณะที่ด้านของนายวาคีมบอยเชนโกนายกเทศมนตรีเมืองมาริยูเปาเนี่ยบอกว่าเมืองของเขานั้นถูกโจมตีอย่างไม่หยุดหย่อนทุกวันนี้เราไม่สามารถทําได้แม้กระทั่งการเอาตัวผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นออกจากถนนออกจากบ้านเรือนและอาพาร์ตเมนต์เนื่องจากว่าระเบิดนั้นยังพุ่งมาไม่หยุดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดอีกด้านหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่กลาโหมระดับสูงของสหรัฐอีกคนบอกว่า ขบวนรถถังแล้วก็ยานพนะอื่นๆจำนวนมากมาของรัสเซียดูเหมือนจะหยุดนะะอยู่ห่างจากกรุงเคียฟราวๆ25กิโลเมตรและไม่พบเห็นความคืบหน้าอย่างจริงจังในช่วงสองวันหลังสุดกวนดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่งต้นสัปดาห์ก็มีท่าทีนะคะว่าจะจูจ่โจมเมืองหลวงแต่ว่าก็ต้องสะดุดจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงแล้วก็อาหารและมีการ,รเผชิญหน้านะคะในการต้านทานอย่างหนักหน่วงจากยูเครนด้วย บริเวณขอบเมืองหลวงนะคะบรรดาอาสาสมัครสู้รบในวัยสูงสุดที่มีถึง60ปีเสร็จเนี่ยต่างก็ประจำการอยู่ตามจุดตรวจหนึ่งะคะในความพยายามที่จะสกัดการลุกคืบของรัสเซียเขาให้สัมภาษณ์สำนักข่าวต่างประเทศบอกว่าในอายุวัยชราของผมผมจำเป็นต้องจับอาวุธลุกขึ้นสู้ อันนี้เป็นชายอาสาสมัครนะคะชื่อนายแอนเดรกอนซาลุตวัย68ปีบอกว่านะคะเขาต้องการจะทําหน้าที่พร้อมกับเหล่านักรบที่ต้องการจะปกป้องประเทศของเขาแล้วก็บอกว่าเราจะฆ่าศัตรูแล้วก็ยึดอาวุธของพวกเขาด้วย รัเสเซียยังคงระดมโจมตีคาคิฟเมืองหลวงใหญ่ที่สุดอันดับสองของอยูเครนซึ่งมีประชากรราว1.5ล้านคนด้วยปฏิบัติการถล่มทางอากาศอีกรอบนะคะซึ่งทำเอาอาคารบ้านเรือนต่างๆสันไว้แล้วก็เกิดเปลวไฟลุกตามแนวขอบฟ้าในขณะที่โอเล็กซิเนกูบอฟผู้บริหารของเมืองคาคิฟบอกว่ามีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อยตอนนี้เนี่ยนะคะ21รายแล้วแล้วก็บาดเจ็บ112คนในวันที่ผ่านมา โอเลซีอาร์เรสโตวิดที่ปรึกษาระดับสูงของประธานาธิบดีวอรโดิมีชาเลนสกี้บอกว่ามีเครื่องบินของรัสเซียหลายลำทีเดียวที่ถูกยิงตกในคาคิฟเช่นกันเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าคาคิฟในปัจจุบันนี้ก็คือสตาลินเนี่ยนะคะของยุคศตวรรษที่21เขากล่าวอ้างแล้วก็อ้างถึงหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ซึ่งใช้เวลาต่อสู้นานราวห้าเดือนในการปกป้องเมืองแห่งนี้จากเงื้อมือของนาซีระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งการโจมตีของรัสเซียร,รวมถึงขีปนาวุธหลายลูกทำเอาหลังคาอาคารตำรวจภูทรภาคห้าของคาคิฟเนี่ยนะคะพังเสียหายยับเยินแล้วก็เกิดไฟไหม้ชั้นบนสุดด้วยนอกจากนี้การโจมตีนะคะยังโดนกองบัญชาการข่าวกลองแล้วก็อาคารของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง อันนี้จากคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่รวมถึงภาพวิดีโอแล้วก็ภาพถ่ายที่มีการเผยแพร่โดยหน่วยฉุกเฉินของรัฐยูเครนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยนะคะว่ามีอาคารที่พักอาศัยนั้นถูกโจมตีเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งหลังการลุกรานนะคะของอยูเครนเข้าสู่วันที่7สหประชาชาติก็เปิดเผยบอกว่า มีประชาชนนะคะมากกว่า8,700 0 0คนที่ต้องหลบหนีไปจากยูเครนในวิกฤตผู้ลี้ภัยที่มันหนักหน่วงขึ้นตามลำดับในทวีปยุโรปแล้วก็ในขณะที่หัวหน้าหน่วยงานเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์ของสหประชาชาติออกโรงมาเตือนนะคะว่าการสู้รบนั้นเสี่ยงให้ก่อให้เกิดอันตรายแก่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์5แห่งของยูเครนด้วยแล้วก็จากสถานการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนะคะพาคุณผู้ชมไป เช็คกันสักนิดหนึ่งนะคะโดยนักวิชาการที่มีการเปิดเผยข้อมูลว่าศึกอยู่เครนรัสเซียเราจะไปดูว่านะเวลานี้เนี่ยนะคะชาติไหนยืนอยู่ข้างใครต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศที่ไม่ความบาตรรัสเซียแล้วก็นะฮะรวมๆแล้วเนี่ยนับโดยเฉลี่ยเนี่ยนะมีประชากรรวมมากกว่า3,000ล้านคน บทความนี้นะคะเป็นของดรปฐมพงศ์โพป,ประสิทธิน์นันนักวิชาการด้านบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะส่วนตัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สู้รบระหว่างราัสเซียยูเครนในหัวข้อใครยืนอยู่ข้างใครณเวลานี้เนื้อหาอาจารย์บอกว่าประเทศที่คว่มบาตรรัสเซียนั้นมีอยู่ด้วยกัน2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือนักล่าอนานิคมซึ่งมักเรียกตัวเองว่าเป็นผู้นําโลก หลักๆก,ก็คือนะคะ EU อาจารย์บอกว่าผมเนี่ยได้อธิบายแล้วว่าพวกนี้เป็นพวกชนกลุ่มน้อยเมื่อรวมประชากรแล้วก็มีอยู่ประมาณ900กว่าล้านคนเท่านั้นส่วนกลุ่มที่สองคือประเทศบริการของกลุ่มแรกมีทั้งนะคะมีทั้งประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นหรือว่าแพ้สงครามอย่างญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เป็นต้น ส่วนชาติที่ไม่คว่มบาตรรัเสเซียก็มีมากกว่านะคะอาจารย์ก็เลยไล่เลียงให้ฟังบอกว่าอย่างเช่นกกลุ่มประเทศที่ประกอบด้วยนะคะอินเดียจีนแอฟริกาใต้แค่นี้ก็คิดเป็น41%ของประชากรโลกทั้งหมดแล้วขอก็คือนะคะกลุ่มประเทศ OSC ได้แก่คาซัคสถานเบลารุสทาจิกิสถานอามนเมเนียแล้วก็กิรกิีกรกิสถานเนี่ยนะคะ ส่วนกลุ่มประเทศในกลุ่มคอก็คือละตินอเมริกานะคะได้แก่คิวบาเวเนซุเอลานิคารากัวเม็กซิโกอาร์เจนตินากัวเตมาลาโคลอมเบียชิลีและเปรูส่วนกลุ่มประเทศเอเชียอันนี้ยกเว้นสิงคโปร์นะคะแล้วก็นะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มประเทศตะวันออกกลางได้แก่ซีเรียอิรักอิหร,ร่านอียิปต์สหรัฐอาหรับอิมิเรตนะคะซาอุดิอาระเบียกลุ่มประเทศเบาขานก็คือเซอร์เบีย ออบอสเนียนะคะเฮอร์เซโกวีนาแล้วก็กลุ่มประเทศยูก็คือฮังการีประเทศเอเชียที่มีเอกราชอื่นๆอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะเกาหลีเหนือนอกจากนั้นค่ะอาจารย์บอกว่าเมื่อนับจำนวนประชากรแล้วเนี่ยนะคะประเทศที่ไม่คว่มบาตรัสเซียนั้น มีมากกว่า3,000ล้านคนซึ่งประเทศเหล่านี้พร้อมจะพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันไปกับรัสเซียและต่างก็รู้นะคะเขาเรียกว่าและต่างก็รู้เช่นเห็นชาติอเมริกาหมดแล้วว่ามีพฤติกรรมที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแล้วก็การปฏิบัติการแทรกแซงทางทหารของรัสเซียในยูเครนนั้น มีวัตถุประสงค์2อย่างนะคะสรุปแล้วก็คือ 1. น,นะคะเพื่อขับไล่กลุ่มนีโอนาซีหุ่นเชิดของ CIA มอส์ซาดและ M.I. 6นะคะซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรงออกไปจากยูเครนรัฐบาลยูเครนไม่ได้มาจากประชาชนแต่ว่ามาจากรัฐบาลเงาของอเมริกาและ 2. การจัดตั้งรัฐบาลที่อยู่กันอย่างชันมิดกับรัสเซียไม่เป็นหุ่นเชิดของรัฐบาลอเมริกาเหมือนเดิม ภูมิภาคนี้ก็น่าจะสงบสุขได้สรุปว่าประเทศที่ไม่ความบาตรรัสเซียเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลกใบนี้รวมๆแล้วมากกว่า3 3 0 0 0ล้านคนถึง5,000ล้านคนหรือว่าอยู่ประมาณสัก70-80ถึงของประชากรโลกอาจารย์บอกว่านะคะคือถ้านับจำนวนประชากรในประเทศคือตั้งแต่ที่อาจารย์แยกหมดเมื่อสักครู่ก็คือกอไก่ถึงสอส้าอมารวมกันเนี่ยนะคะ มีแต่คนส่วนน้อยเท่านั้นนะคะที่ยังคงกลดด่ารัเสเซียอยู่ทุกวันนี้คราวนี้ท่าทีของรัฐบาลเราก็สำคัญนะคะพี่แอนใช่ล่าสุดเนี่ยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นห่วงเหมือนกันในเรื่องนี้สั่งให้ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือชาวไทยในยูเครนนะคะแล้วก็แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ยังประสงค์จะอยู่ในพื้นที่พร้อมกำชับทุกหน่วยงานค่ะเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือชาวไทยอย่างทันท่วงทีต่อทุกสถานการณ์ค่ะ น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียังคงติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือคนไทยในยูเครนอย่างใกล้ชิดแม้ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือคณะชาวไทยสองกลุ่มแรกจำนวน96คนที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพเมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมาแล้วแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนที่เพิ่มสูงขึ้น นายกรัฐมนตรียังคงแสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยในยูเครนที่เหลืออยู่และเจ้าหน้าที่ชาวไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ยูเครนรวมทั้งได้กําชับให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในยูเครนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น โดยกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานความคืบหน้าแผนการให้ความช่วยเหลือคนไทยในยูเครนจากสถานเอกอัครราชทูตณกรวอซอรประเทศโปลแลนด์ว่าเมื่อวันที่2มีนาคมคณะคนไทยที่อพยพจากยูเครนชุดที่3จำนวน40คนได้เดินทางออกจากประเทศโปลแลนด์กลับมาอย่างประเทศไทยและมีกำหนดถึงประเทศไทยวันนี้โดยสายการบินเอมิเรต เที่ยวบินที่ ek 3 8 4เวลา12นาฬกา5นาทีทังนี้ยังคงช่วยเหลือคนไทยอบพยพออกจากยูเครนเพิ่มเติมได้แก่คนไทยจำนวน43คนได้เดินทางจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนเมืองลาวิฟเข้าสู่ประเทศโปลแลนด์และเข้าพักในโรงแรมที่กรุงวอร์ซอเพื่อเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยวันที่4มีนาคม พร้อมกันนี้สถานเอกอัครราชทูตนกรุงคาบูเรสประเทศโรมาเนียได้ช่วยเหลือให้คนไทยที่อพยพจากประเทศยูเครนจำนวน16คนเพื่อเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่4มีนาคมต่อไปโดยโฆษกรัฐบาลกล่าวถึงสถานการณ์อพยพคนไทยออกจากยูเครนในขณะนี้จากจำนวนคนไทยในยูเครนทั้งหมด256คน กระทรวงการต่างประเทศได้อ,อพยพคนไทยออกจากยูเครนแล้วจำนวน203คนซึ่งมีคนไทยจำนวน31คนที่แสดงความประสงค์จะอยู่ต่อโดยเฉพาะคนไทยที่มีครอบครัวในยูเครนแต่อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ที่ยังติดค้างสถานเอกอัครราชทูตยัยงคงดำเนินการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกคนอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่กำลังปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในยูเครนอย่างสุดความสามารถพร้อมทั้งให้ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รายงานความคืบหน้าแผนการช่วยเหลือและผลการดำเนินการส่งพี่น้องชาวไทยให้กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพมาอย่างต่อเนื่องค่ะ